สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่หลายๆคนรู้จักนั่นก็คือมโนราค่ะแต่วัฒนธรรมหนึ่งเดียวของจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่หลายๆคนยังไม่รู้จักที่นี่มีวัฒนธรรมที่มีความงดงามนั่นก็คือมโนรา2ภาษาค่ะมโนรา2ภาษาศิลปะวัฒนธรรมที่หลงเหลือในชายแดนใต้แม้จะแตกต่างด้านศาสนาแต่สืบเชื้อสายกันด้วยจิตวิญญาณจึงถือเป็นศิลปะการแสดงพื้นบ้านของจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่หลงเหลือจากผู้สืบทอดมาเพียงไม่กี่รายความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของมโนรา2ภาษานั้นจะเป็นการใช้บทพูดขับกล่อมทั้งภาษายาวีพื้นบ้านและภาษาไทยทางถิ่นใต้สลับกันไปมาเพื่อให้พี่น้องที่เป็นทั้งชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิมได้เข้าใจต่อการสื่อความหมายในการแสดงมโนรานอกจากนี้เครื่องดนตรีที่นำมาร่วมบรรเลงในโรงมโนราก็จะมีการผสมผสานระหว่างดนตรีไทยและยาวีนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะมโนรา2ภาษาเป็นการแสดงออกให้เห็นถึงความรักและความสามัคคีของพี่น้องชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะดินแดนพหุวัฒนธรรมแห่งนี้ยังมีสิ่งดีๆอีกมากมายที่รอให้ทุกท่านมาสัมผัสสวัสดีค่ะ